รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ j o y c ม m i n e สุดสัปดาห์นี้ฉันจะมาพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การถูกย้ายที่ เพราะว่าถูกย้ายที่หมายความว่าฉันกำลังอยู่ตรงนี้แต่จูๆ่ๆฉันไปอยู่ตรงนู้นมันเหมือนกับนึกออกไหมเอโนก็ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์พระกัมภีร์บอกว่าแล้วก็หายไปเพราะพระเจ้าทรงรับเข้าไปฉะนั้นคุณต้องมั่นใจว่าเวลาที่คุณเห็นคาว่าการเปลี่ยนแปลงในพระกัมภีร์คุณจะไม่เข้าใจความหมายในทางนั้นว่าเหมือนกับปฏิหารที่ คุณเป็นอย่างหนึ่งและคุณก็กลายเป็นอีกอย่างหนึง่งการเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจากภายในสู่ภายนอกพระเจ้าเข้ามาพระองค์ทำสิ่งที่งดงามในชีวิตของเราโดยพระคุณของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าท่านจงอุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่าน ด้วยความเกรงกลัวและตัวสัน่นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณประพฤติดีเพื่อความรอดของคุณเองพอคุณได้รับความรอดมาอยู่แล้วคุณไม่สามารถซื้อความรอดได้ฉันไม่สนว่าคุณจะทําความดีมากแค่ไหนคุณอธิษฐานนานแค่ไหนคุณมีความรู้มากแค่ไหนยังไงคุณก็ไม่มีทางเอามาแลกกับความรอดของคุณได้เราทุกคนมีค่าเท่าเทียมกันจากบรรทัดฐานตรงนี้ไม่มีใครแย่เกินไปและไม่มีใครดีพอเราทุกคนต่างเข้ามาในทางเดียวกันทางประตูนั้นซึ่งก็คือพระเยซูคริส โดยพระองค์เท่านั้นแต่ยังมีหลายคนที่หยุดอยู่ตรงนี้พวกเขาไม่ให้ความร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่ถูกประทานมาให้หลังจากที่เราบังเกิดใหม่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเข้ามาสถิตอยู่ในเราเมื่อเรารับเชื่อในพระเยซูจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะทำงานกับเราที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายในเราเป็นเหมือนของขวัญที่ให้เปล่าออกไปผ่านทางเรา ที่จะชาะล้างและชำระจิตวิญญาณของเราก็คือความคิดความต้องการและอารมณ์ของเรานั่นแหละสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเราก็จะสามารถเปิดเผยออกมาให้คนอื่นได้เห็นเพื่อสิ่งที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของเราจะได้เป็นคำพยานและเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆที่เขาจะตัดสินใจพาตัวเองเข้ามาในแผ่นดินของพระเจ้าอาเมนไหมมีคนจำนวนมากที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยสิ้นเชิง หลายครั้งถึงแม้ว่าเราคิดว่าเราเปลี่ยนได้ก็จริงแต่เราไม่คิดว่าคนอื่นจะเปลี่ยนแปลงได้เธอไม่มีทางเปลี่ยนเรื่องนี้ได้แน่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงหรอกฉันอยากจะบอกคุณว่าอย่างเดียวที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลยก็คือพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมตลอดเวลา ดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องรู้สึกท้อใจกับใครในชีวิตเลยแม้แต่ในความสัมพันธ์ที่แย่มากๆที่คุณอยากจะแยกตัวออกมาจากพวกเขาอย่าเพิ่งยอมแพ้ก,กับพวกเขาให้คุณอธิษฐานเผื่อพวกเขาต่อไปและเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้อเมนไหมพ่อฉันที่เคยขืนใจฉันเขาไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจนกระทั่งอายุ83ปี83ปีเลยนะสุดท้ายพระเจ้าก็ให้ฉันได้สิทธิพิเศษที่จะนําเขาเข้าสู่ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซู หลายครั้งฉันคิดว่าพ่อไม่มีทางเปลี่ยนได้แน่นอนแต่ฉันก็ไม่เคยยอมแพ้ฉันไม่ได้อธิษฐานเผื่อเขาทุกวันหรืออะไรแบบนั้นแต่เมื่อไหร่ที่ฉันนึกถึงเขาขึ้นมาฉันก็จะอธิษฐานและพยายามสมดงความรักของพระคริสต์ให้เขาเห็นเราจะไม่แค่อธิษฐานเผื่อเขาเท่านั้นแต่เรายังต้องมีวิธีแสดงความรักของพระเยซูให้เขาเห็นด้วยอาเมนไหมเพราะฉะนั้นนะอย่าเพิ่งยอมแพ้กับลูกของคุณอย่าเพิ่งยอมแพ้กับชิตแต่งงานของคุณเลย โอ้โหเสียงปรบมือเป็นกำลังใจดีมากเลยนะเนี่ยพระเจ้าโปรดช่วยฉันด้วยโอเคย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งยอมแพ้กับลูกของคุณอย่ายอมแพ้กับชีวิตแต่งงานของคุณอย่ายอมแพ้กับตัวคุณเองโอ้โห เมื่อสองสามคืนที่แล้วฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่โต๊ะแจกลายเซ็นและเธอเดินมาหาฉันแค่มองเธอแป๊บเดียวก็ดูออกแล้วว่าเธอต้องเจอเรื่องแย่ๆมาแน่นอนแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาทันทีเธอซื้อหนังสือเรื่องความหวังถือไว้ในมือเธอบอกว่าฉันขอถามอะไรคุณสักอย่างหนึ่งได้ไหมเธอบอกว่าพระเยซูพระเยซูจะรักษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตคนคนนั้นใช่ไหมฉันตอบไปว่าใช่แล้วเธอถามว่าฉันหมายถึงว่าใครก็ได้ใช่ไหม <laughs> <laughs> เธอบอกว่าอย่างเช่นเรื่องสารพัดที่คุณเคยเจอมาพระเจ้าก็จะทำให้ฉันด้วยหรือเปล่าพระเจ้าจะทำอย่างนั้นให้คนอื่นด้วยใช่ไหมฉันบอกได้เลยว่ามันเหมือนกับเธอกลัวที่จะเชื่อ เธอไม่รู้เลยว่าคือคือเธอไม่รู้ได้ซ้ำว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เธอสามารถเชื่อได้เธอรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเธอกำลังพยายามคิดว่าโอเคฉันจะเชื่อดีไหมว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งนี้ให้กับฉันแต่ฉันก็อยากจะถามคุณอย่างนี้ว่าแล้วทำไมคุณจะไม่เชื่อล่ะคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยสักอย่าง มันเป็นของฟรีเลยด้วยซ้ำคุณมีความเชื่อคุณจะเลือกเชื่ออะไรก็ได้ที่คุณอยากเชื่อแล้วทำไมคุณไม่เชื่อในพระเจ้าล่ะอา้าวถ้าเกิดฉันเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแต่สุดท้ายมันไม่เปลี่ยนล่ะอย่าเอาแต่ใช้ชีวิตแบบน้ำครึ่งแก้วตลอดเวลาอย่างนั้นสิแล้วถ้าคุณเชื่อว่าเรื่องนั้นมันจะเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนจริงๆล่ะงั้นโอเคฉันจะลองคิดกับคุณสักครู่ถ้าคุณอยากจะคิดในด้านลบนะ ถ้าเกิดคุณเชื่อว่าเรื่องนั้นมันจะเปลี่ยนได้แต่สุดท้ายมันไม่เปลี่ยนละ่ะยังไงมันก็จะดีกว่าอยู่ดีเพราะการเชื่อจะทําให้คุณมีความสุขมีแต่ได้ทั้งนั้นมันได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอะ่ะจริงๆแล้วหัวข้อคําเทศคืนนี้คือกล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะเชื่อถ้าตอนนี้คุณเจอปัญหาเรื่องการเงินเท่าที่คุณจําได้ฉันอยากให้คุณกล้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องปลดหนี้ได้จนหมด มีรถที่คุณจ่ายเงินครบแล้วมีบ้านที่คุณจ่ายหมดแล้วมีงานที่คุณได้เงินมากพอเอาละปัญหาของคุณจะไม่หายไปในชั่วงพริบตาหรอกนะคือคุณอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นทำงานจะก็ไม่รู้นะนึกออกไหม <laughs> คุณอาจจะต้องทำงานล่วงเวลาสักหน่อยฉันก็ไม่รู้นะใช่ไหม คุณอาจจะต้องตัดอะไรบางอย่างออกไปบ้างคืนนี้ฉันเริ่มต้นเร็วนิดหน่อยฉันจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเข้าใจจริงๆฉันมีคุณผู้หญิงแถวหน้าสุดที่มีความสุขเหลือเกินคืนนี้เราจะรับประด้วยกันแน่ๆ เธอจะช่วยให้ผู้ชมทางทีวีมีความสุขไปด้วยแน่ๆนเนื่อถึงจุดที่คุณอยู่คุณคาดหวังว่าจะให้พระเจ้าทำอะไรเพื่อคุณบ้างฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้สิฉันก็หวังว่าพระองค์จะทำอะไรสักอย่างนะั่นไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความหวังเลยจริงๆมันไม่ใช่เลยมันไม่ใช่ความเชื่อแน่นอนเหตุผลหนึ่งที่ฉันอยากจะหนุนใจให้คุณเต็มไปด้วยความหวังเพราะฉันไม่คิดว่าคุณจะมีความเชื่อได้ถ้าคุณไม่มีความหวัง เพราะว่าความหวังคือการคาดหวังในทางบวกหลายครั้งเราบอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าในขณะที่เวลาเดียวกันเราก็ยังมีทัศนคติในแง่ลบอยู่เรายังพูดอะไรในแง่ลบอยู่แต่ว่าฉันก็เชื่อพระเจ้านะถ้างั้นยิ้มสิฉันรู้ว่าชีวิตนี้มันไม่ง่ายเลยปัญหามันหนักมากจริงๆคุณอย่านั่งที่เก้าอี้แล้วคิดว่าฉันไม่เคยผ่านอะไรมาเลยเพราะฉันผ่านมามา,มากแล้ว หลายครั้งระหว่างที่ฉันเทศนาฉันก็กําลังเจอปัญหาอยู่ที่ไม่มีใครรู้อะไรเลยคุณคิดว่ามาสตาลมันคอยไล่ตามคุณคนเดียวเหรอฉันกอบอกอะไรสักอย่างว่าฉันเองก็ต้องเอาคําสอนที่เทศให้คุณฟังมาปรับใช้กับตัวเองด้วยมันไม่ได้ง่ายเสมอไปสําหรับฉันแต่ถึงแม้มันไม่ได้ง่ายแต่มันก็มีคําตอบอยู่มันก็ยังจะเกิดผลดีในระยะยาวยกเว้นว่าคุณมีบางอย่างที่มันได้ผลดีกว่านั้น ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นความคิดที่ดีมากที่คุณควรตั้งใจฟังมีใครบ้างที่ชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกหลายเท่าถ้าคุณมีทัศนคติในแง่บวกมากขึ้นคุณโกหกในโบนไม่ได้นะมันไม่เจ๋งหรอกใครบ้างที่ชีวิตของคุณจะดีมากขึ้นอีกหลายเท่าถ้าคุณบบนให้น้อยลง ใช่แล้วฉันก็กำลังฝึกตัวเองเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันพระเจ้าอยากจะทำอะไรหลายอย่างในชีวิตของเราแต่คุณต้องได้อ่านข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากตรงนี้ด้วยกันก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ยกเว้นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่พระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆและเปลี่ยนแปลงมนุษย์ได้อาเมนไหม ปกติแล้วเวลาที่คุณคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ทําอะไรเลยนั่นคือเวลาที่โปรองกําลังทํางานอยู่และทันใดนั้นเองคุณก็จะได้รับการเปิดเผยและคุณก็จะบอกว่าโอ้ต้องเป็นพระเจ้าแน่นอนคุณรู้อะไรไหมพระเจ้าทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยนึกออกไหมเวลาที่คุณเอาภายที่อบใหม่ๆม,มาวางบนโต๊ะ <c oughs> <c oughs> เด็กๆจะรู้สึกตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นพายแต่ก่อนหน้านั้นคุณต้องทําอะไรอีกตั้งหลายอย่าง คุณต้องไปเตรียมวัตถุดิบคุณจะต้องไปทําพายเอาพายไปอบนึกออกไหมฉะนั้นพระเจ้ากําลังทํางานในชีวิตคุณแม้แต่เวลาที่คุณรู้สึกว่าพระองค์ไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะหนุนใจให้คุณและฉันพยายามบอกทุกๆในการประชุมก็คือฉันอยากจะบอกว่าเวลาที่เรารู้สึกสงสยัยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกแย่ให้คุณเปิดปากและพูดออกมาดางัดางๆว่าพระเจ้ากําลังทํางานในชีวิตของฉันอยู่ตอนนี้ เอเฟซัสบทที่สามข้อ20คุณน่าจะคุ้นเคยกับข้อนี้พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าคือเหนือเหลือคะน,นับที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราทีนี้คุณรู้สึกกล้าที่จะเชื่อแล้วหรือยัง ดูเหมือนว่าจะมีเครื่องหนึ่งทางฝั่งนี้ที่กล้าหาญมากกว่าฝั่งนี้นะฉันถามว่าคุณกล้าที่จะเชื่อหรือยังดูเหมือนมันค่อนไปทางฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วพวกคุณละ่ะคุณรู้สึกกล้าที่จะเชื่อหรือยัง คุณรู้ไหมสำหรับฉันนั่นหมายความว่าการที่คุณเชื่ออะไรบางอย่างในใจและคุณอธิษฐานเผื่อสิ่งนั้นแต่ความคิดของคุณก็วนเวียนไปมาว่าไม่มีทาง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 มันมีความคิดหลายอย่างขึ้นมาในหัวของฉันที่ตะโกนบอกตัวเองว่าเธอมันโง,ง่จริงๆในพระคัมภีบันทึกเรื่องราวของคนไม่กี่คนที่กล้าออกมาจากเรือกล้าที่จะเชื่อ เราลองมาคิดถึงเรื่องเปโตรกันอีกสักแป๊บหนึ่งคนที่ปฏิเสธพระเยซูไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่สองครั้งแต่สาครั้งในคืนที่แย่ที่สุดในชีวิตของพระเยซูคริสต์ทั้งที่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ต้องการเพื่อนมากที่สุด แต่เปโตรก็ปฏิเสธพระองค์ถึงสาครั้งแต่คุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่เปโตรกล้าที่จะทำเขากล้าที่จะเชื่อว่าเขาจะถูกชำระจากความบาปนั้นและเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปและพระเจ้าก็ยังจะใช้เขาอยู่คุณไม่ได้ฟังที่ฉันพูดแน่เลยอะเห็นไหมเขากล้าที่จะเชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสครั้งที่สองครั้งที่สมและต่อไปเรื่อยๆคุณรู้ไหมฉันรู้สึกชื่นชม คนที่เขาถามฉันหมายถึงเขาทำความผิดที่ร้ายแรงมากๆอาจจะมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาจะไม่มีทางบอกว่ามันสายเกินไปสำหรับฉันพระเจ้าจะไม่ให้ฉันทำอะไรแล้ว พระเจ้าจะไม่ทําอะไรผ่านทางชีวิตฉันแล้วพระเจ้าจะไม่ทําอะไรให้ฉันอีกแล้วต่อไปนี้ <c oughs> คือถ้าคุณอยู่ในจุดนั้นฉันอยากจะหนุนใจคุณในคืนนี้แม้แต่คนที่กําลังชมรายการที่บ้านหรือทางคอมพิวเตอร์ของคุณมากค่ะถ้าคุณเป็นหนึ่งในคนที่ทําชีวิตตัวเองพังยับเยิน <c oughs> ฉันหมายถึงพังแบบไม่เป็นท่าเลยคุณเข้าใจดีคุณฉันไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนดีแต่คุณเข้าใจดีเลยแหละ ยังไงพระเจ้าก็ยังอ้าแขนต้อนรับคุณอยู่เสมอพระองค์ทรงรักคุณอยู่เสมอใช่แล้วแม้แต่คุณเองก็ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ได้คุณจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้กลายเป็นคำสอนได้ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการใช้ชีวิตที่ดีและเป็นคำพยานให้กับคนอื่นๆที่เคยผ่านสถานการณ์เดียวกันที่เหมือนกับคุณ แล้วตัดสินใจกลับมาอาเมนดังนั้นคุณดูไหมถ้ายอนผู้ที่พระเยซูทรงรักบอกฉันว่าฉันสามารถกลับออกมาจากความบาปของตัวเองได้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดีมากๆเขาเป็นสาวกที่พระเยซูทรงรักเขาเรียกตัวเองอย่างนั้นในหนังสือที่เขาเขียนหลายครั้งเลยแหละโอเคนั่นเป็นอีกคําเทศหนึ่งช่างมาเถอะ แต่เปโตรฉันอาจจะเชื่อว่าถ้าเปโตรบอกกับฉันว่าจอยซ์ ce, ไม่ว่าเธอจะทําอะไรมาเธอออกมาจากสิ่งนั้นได้และพระเจ้าก็ยังจะใช้เธออยู่ฉันจะเชื่อเปโตรแน่เพราะว่าเปโตรก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้และผ่านมาได้อเมนไหมกล้าที่จะเชื่อทุกคนพูดพร้อมกันมันยังไม่สายเกินไปสําหรับฉัน เขาเชื่อว่าเขาสามารถทิ้งอดีตของตัวเองไว้แล้วเดินหน้าต่อไปได้คืนนี้ฉันอยากบอกคุณว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะไม่ยกโทษให้กับคุณแล้วผู้หญิงในมาราโกโบทที่ห้าล่ะที่พระกัมพีเรียกเธอว่าหญิงที่ตกเลือดนั่นหมายความว่าเธอจะมีเลือดไหลยอยู่ตลอดตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอต้องไปพบหมอแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเลย สักนิดฉันฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าท้อใจที่สุดแต่เมื่อเธอได้ยินเรื่องของพระเยซูบางทีอาจจะมีคนพาคุณมาที่นี่คุณเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของพระเยซูหรือคุณอาจจะบังเอิญเปิดมาเจอรายการนี้ทางทีวีแล้วคุณก็เพิ่งได้ยินเรื่องของพระเยซูเธอได้ยินว่าพระเยซูจะมาที่ละแวกชุมชนของเธอ พระกัมพีบอกว่าแล้วเธอก็มุ่งหน้าเดินฝ่าฝูงชนกลุ่มใหญ่ที่ล้อมรอบพระองค์อยู่พระเยซูถูกผู้คนเบียดเสียจนแทบจะหายใจไม่ออกและผู้หญิงคนนี้เข้าถึงพระองค์ได้ยังไงเธอไม่ยอมแพ้ไงล่ะฉันชอบที่พระกัมพีฉบับขยายความบอกว่าเธอบอกกับตัวเองตลอดเวลา <c oughs> ถ้าฉันแค่ได้แตะที่ชายฉลองของพระองค์ฉันรู้ว่าฉันจะต้องหายแน่นอน ถ้าฉันได้แตะแค่ชายฉลองของพระองค์ฉันรู้ว่าฉันจะหายดีแน่นอนในฝ่ายร่างกายของเธอก็หายเป็นปลิดทิ้งแต่มันก็ยังมีการเยียวยายในด้านอารมณ์ฝ่ายวิญญาณการเยียวยายด้านจิตใจเยียวยายในเรื่องความสัมพันธ์ฉันหมายถึงไม่มีจุดไหนที่เราเจ็บปวดที่พระเจ้าจะรักษาเราไม่ได้ในระหว่างที่เรากำลังพูดถึงการรักษาฉันอยากจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งทำอะไรบางอย่าง ก่อนหน้านี้ในช่วงนมัสการฉันสัมผัสได้ว่าคืนนี้พระเจ้าอยากจะรักษาหลายคนที่มีอาการปวดหัวไมเกรนเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าฉันลืมแล้วแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ลืมฉันคิดว่าพระเจ้าอยากให้ฉันรอจนกว่าผู้ชมทางทีวีได้มาชมพร้อมกันด้วยถ้าคุณกําลังทรมานกับอาการปวดหัวไมเกรนฉันอยากให้คุณลุกขึ้นมาฉันจะอธิษฐานเผื่อคุณในคืนนี้มาค่ะใครที่มีปัญหาปวดหัวไมเกรนอยู่โอเคทุกคนที่กําลังชมทางทีวีด้วยกล้าที่จะเชื่อ คุณบอกว่าแต่ฉันกินยาทุกขนาดแล้วฉันทําทุกอย่างเท่าที่จะคิดออกฉันทํามาหมดแล้วไม่มีใครช่วยฉันได้เลยงั้นฉันอยากจะบอกคุณว่าถ้าวิธีอื่นๆล้มเหลวพระเยซูสามารถทําได้บางทีคุณอาจจะอธิษฐานมาแล้วเป็นพันครั้งแต่ฉันอยากจะอธิษฐานเผื่อคุณอีกครั้งหนึง่งอามนไหมเรากล้าที่จะเชื่อด้วยกันคุณจะหายดีอาจจะมีบางคนที่นี่ในคืนนี้ที่กําลังปวดหัวไมเกรนอยู่รู้ไหมเวลาปวดหัวไมเกรนฉันรู้ดีเพราะฉันเคยปวดแบบนั้นมาเป็นสิปี เวลาที่คุณปวดหัวไมเกรนคุณจะต้องฝึกตัวเองที่จะรับมือกับมันให้ได้คุณเคยชินกับความปวดหัวข้างเดียวของคุณฉะนั้นเราจะเชื่อในพระเจ้าโอเคไหมพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์ในคืนนี้ที่พระองค์เป็นผู้รักษาพระเยซูพระองค์ไม่เพียงรับอาบาับของเราไปแต่พระองค์จะรับเอาความเจ็บปวดของเราไปด้วยบางทีอาจจะมีบางคนที่ไม่คุ้นเคยกับวิธีการแบบนี้พวกเขาอาจจะไม่เคยชินกับการที่มีคนอธิษฐานเผื่อเขาให้ได้รับการรักษา แต่ในนามของพระเยซูเราขอยึดอำนาจของพระองค์อยู่เหนือการปวดหัวปวดหัวไมเกรนและขอให้ความเจ็บปวดออกไปจากหลายคนที่นี่ในตอนนี้ทันทีที่เขาจะไม่รู้สึกทุกข์ทรมานกับอาการปวดหัวอีกต่อไปในพระนามพระเยซูอาเมนหายเป็นปริทิง้งอามนเอาละมันง่ายๆแค่นั้นเลยสิ่งที่เราอยากให้คุณทำตอนนี้ก็คือให้คุณเขียนจดหมายหรืออีเมลเข้ามา บอกฉันว่าฉันได้รับการรักษาแล้วฉันรู้สึกตื่นเต้นจนแทบยืนไม่ไหวหลังจากนั้นอย่าลืมบอกคนอื่นๆด้วยอาเมนไหมครั้งหน้าถ้าคุณเริ่มมีอาการปวดหัวอีกคุณก็แค่บอกว่าฉันเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำงานในร่างกายของฉันอยู่ตอนนี้อเมนจะไม่ว่าบางครั้งมันต้องอาศัยเวลานิดหน่อยปาฏิหารจะมาทันทีแต่การรักษาอาจต้องใช้เวลาฉะนั้นอย่าหยุดเชื่อ18ปี ที่ต้องทนกับสภาพแบบนั้นแต่เธอกล้าที่จะเชื่อว่าเธอจะหายดีไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ในพระเจ้ายอหนบทที่ส1อข้อ4ี่เป็นข้อพระพีปรดอีกข้อของฉันเป็นเรื่องของพระเยซูก,กำลังจะให้ลรซาลัสฟื้นจากความตายในยอนบทที่11อข้อ4ี่สิ พระองค์ตรัสว่าถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามันง่ายมากเลยใช่ไหมถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ายังไงคุณก็ต้องมีความเชื่ออยู่แล้วเป็นเรื่องดีมากถ้าจะเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยคุณได้อาเมนไหมเอาละยกระดับความคาดหวังของคุณขึ้นมา เริ่มต้นคาดหวังในพระเจ้ามากขึ้นกว่าที่คุณเคยคาดหวังมาทัานทีก็จะต้องมีคนบอกว่าแล้วถ้าฉันผิดหวังละ่ะงั้นพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะไม่ได้รับความอับอายทีนี้ฉันอยากอธิบายหน่อยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการฉะนั้นมันอาจจะมีบ้างที่คุณจะต้องถอยกลับมาสักพักหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะมองกลับไปแล้วบอกว่ารู้ไหมพระเจ้ารู้ว่าพระองค์กำลังทําอะไรอยู่เสมอ คือฉันเองก็เคยเจอปัญหาหนักมาหลายต่อหลายครั้งในชีวิตแต่ฉันก็จะไม่มีทางมาที่นี่ในคืนนี้และบอกว่าฉันรู้สึกผิดหวังแม้แต่นิดเดียวที่ได้มารับใช้พระเจ้าตลอด40ปีที่ผ่านมานี้อาเมนไหมไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องท้าทายมากขนาดไหนแต่มันก็เป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดที่เรามีอามนไหมเยเรมีย์29 1อบอกว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้ามันดีมากเลยใช่ไหมทุกคนพูดพร้อมกันพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับฉันฉะนั้นคืนนี้ฉันอยากขอให้คุณกล้าที่จะเชื่อว่าไม่มีอะไรในชีวิตของคุณที่พระเจ้าจะเปลี่ยนไม่ได้พระองค์จะไม่ทําภายในชั่วข้ามคืนคือพระองค์อาจจะทําก็ได้แต่ว่าซึ่งถ้าพระองค์ทำมันก็ดีมากเลยแต่ฉันมาที่นี่เพื่อเทศนาข่าวประเสริฐไม่ใช่เล่านิทานให้คุณฟัง ฉันเชื่อว่าความจริงก็คือถ้าคุณติดสนิทอยู่กับพระเยซูวันที่แย่ที่สุดของคุณกับพระองค์ก็ยังจะดีกว่าวันที่ดีที่สุดโดยที่ไม่มีพระองค์เพราะถึงไว้ว่าคุณจะขาดอะไรไปก็ตามแต่คุณก็ยังมีพระองค์อยู่และไม่ว่าคุณจะต้องประสบปัญหาอะไรคุณก็ไม่ต้องเผชิญอย่างโดดเดี่ยวฉะนั้นนั่นก็ยังเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่เรามีเอาละนี่เป็นเหตุผลว่าทํำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญมากที่เราควรจะคาดหวังแน่วแน่ว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับความหวังก็คือคุณไม่จําเป็นต้องรอคุณตั้งใจที่จะมีความหวังได้เดี๋ยวนี้เลยฉันจะพูดทุกๆวันว่าฉันคาดหวังจะได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงแสนดีไม่ใช่พระคุณเป็นคนดีแต่พระเจ้าทรงแสนดี แต่อย่าอยู่ตรงนั้นให้พูดด้วยว่าฉันคาดหวังจะได้เห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นผ่านทางฉันในวันนี้เพราะฉันไม่อยากได้รับพระพรเท่านั้นแต่ฉันอยากเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆด้วยเพราะฉันมั่นใจเลยว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับบางครั้งคุณอาจจะทำใจเชื่อ,อยากหรือมีคำถามว่า พระเจ้าจะทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพื่อคุณบ้างไหมรู้อะไรไหมเราทุกคนต่างต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์บางอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่แต่จริงๆแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเราก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าดังนั้นคุณต้องรู้ว่าพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตของคุณอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะมองไม่เห็นหรือคุณไม่รู้สึกอะไรเลยช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง เอาซะเลย